รองของรายการนะครับคู่ที่6ในวันนี้ครับสำหรับไทยไฟของเราครับซอยเสียอายุมากกว่า3ปีนะครับน้ำหนักเท่ากันครับ61เราจะลอยกว่านะครับส่วนสูง3เซนครับโดยประมาณครับเรื่องของกระดูกมวยประสบการณ์อยู่ที่เราเลยครับขอบพระคุณด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับห้ามพลาดครับกับรายการไทยไฟลีกครับก็ยังมีรอบอีซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับให้ลุยกันนี่ครับนี่โอ้โหคิดถึงกันหลายคนครับนี่เป็นเสียไปแล้วนะครับกิติสอเจ้าแดนระยองครับขุนศอกทะลวงฟันนี่วันนี้มาถอดมงคลให้กับทางด้านขุนศึกเล็กด้วยครับหลายคนคิดถึงนะตอนนี้จำภาพที่เขาสับศอกไม่ได้แล้วมั้งน่าจะจำภาพตอนที่โยนทุเรียนมากกว่าเออเป็นการเสียทุเรียนไปแล้วครับปัจจุบันพี่โจบอกว่าน้ำหนักทั้งเมื่อเช้านี่เกือบ100กิโลเขาบอกขาดอีก6กิโลนี่ครบ100ฮะเดี๋ยวขอพ่นอีกรอบได้ไหมผมเสียทรงหมดเลยอุตส่าห์เซตมาบ้าจริงก็มาสร้างสีสันนะครับกิตติหลายคนก็คิดถึงนะครับมาดูยกแรกกันเลยครับคู่นี้ขุนศึกเล็กครับกางเกงดำซอเอซีกางเกงขาวนะครับก็สูงยาวลอยกว่าครับขุนศึกเล็กแต่ว่าเดี๋ยวดูครับจะต้านหมัดของซอเอซีอยู่หรือเปล่าคนนี้นี่หมัดไม่ธรรมดานะครับก็เคยมาเก็บชัยที่นี่แล้วด้วยครับทางด้านซอเอซีโอ้คู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่คุณชายยังบอกว่าแหมไม่น่าจะกระพริบตาได้นะครับแต่ใช้บริการกรรมการที่ให้คะแนนหรือเปล่าครับเตะซ้ายไปครับขวาครับข้างล่างครับปวดข้างล่างครับมีสะดุ้งไหมถีบมาครับซอเอซีขุนศึกเล็กขยับครับหมัดขวาเตะขวาเจาะล่างครับหมัดขวาไม่ถึงก็เลยเตะเจาะล่างซะเลยครับเขาก็มีจังหวะเตะโต้คืนมาครับขวาครับหันปลายเจาะปลายเตะแล้วถีบครับกินเปล่าๆกินเปล่าๆเขาถีบคืนดูเหมือนขุนศึกเล็กนี่พยายามจะหาจุดอ่อนของซอเอซีอยู่นะครับก่อนเน้นไปที่ช่วงล่างโอ้โหดูครับนี่เตะยัดเข้าท่อนแขนเลยเริ่มจะโดนเยอะแล้วครับต้องเดินนี่ครับไอ้หมัดตะลุมพุกครับต้องพยายามเดินเข้าหาบ้างครับนี่ไปยืนวงนอกนิดเดี๋ยวดูครับแข้งขวายาวๆโอ้รอดักเลยซอเอซีตั้งการสูงเดี๋ยวดูว่าหมัดครับจะได้ทำงานเมื่อไหร่เจอซ้ายครับแหมเหมือนที่ผู้ชายว่าครับขุนศึกเล็กพยายามเคลื่อนหินถามทางไปเรื่อยครับเจาะหน้าบ้างเจาะกลางลำตัวบ้างเจาะข้างล่างบ้างเดี๋ยวดูครับเจาะไปเจาะมาตรงไหนสะดุ้งก็ขยับตรงนั้นแหละครับขยับเข้าไปครับขวาไปเจาะล่างครับซอยสี่ขยับคืนไปซ้ายผ่านเหมือนกันครับตวัดซ้ายหน้าได้แหมมีน้ำหนักเลยนะครับขยับคืนครับผัดกันลุกผัดกันรับขยับเข้าไปนี่ครับจี้ฐานล่างจี้ฐานล่างมาซ้ายซอยซีครับรัดในขึ้นคอแต่ยังตีไม่ได้แต่งตัวช้ากรรมการแยกครับซอยซียังตั้งเกมของตัวเองได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับขุนศึกเล็กเอาครับแม่ถึงช่วงนี้นี่เป็นฝ่ายเดินเข้าหาบ้างวัดพลังวงในเอาครับกรรมการไม่ให้ตีกันนานครับเน้นศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับอาวุธหลากหลายเอาครับขวานี่ยัดไปโอ้ได้หมัดครับแม่มีหมัดขวาคืนมานี่อันตรายเหมือนกันครับซอยซีโอ้จังหวะสวนของเขาก็พิตาไม่ได้นะครับเรามีหมัด 1-2 ครับซอเอซีถีบไว้ขุนศึกเล็กขยับเข้าไปครับค่อยๆกระชับพื้นที่จิ้มลำตัวมาหมดยกครับพักแป๊บเดียวครับโอ้โหนี่ครับหนึ่งปื้ดครับกิติได้โอกาสแล้วก็ใส่เลยครับเป่าซะเต็มที่เลยก็ดูภาพช้ากันครับยกที่ผ่านมานี่ถือว่าเข้มข้นเร้าใจครับรอเอฟซีนี่พยายามจะเหวี่ยงเป็นมวยที่น้ำหนักน้ำทนดีอยู่แล้วนะครับโดนแข้งโดนหมัดนี่ก็ยังเฉยอยู่นี่ครับแม่ขวานี่เตะยัดเข้าท่อนแขนเลยครับขวาของทางด้านขุนศึกเล็กนี่ขยับเดินจี้เข้ามาครับมีเตะตัดล่างคอยก่อกวนครับก็เข้าไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับซอยเอฟซียังหาจุดถนัดไม่ได้แต่ว่าหมัดนี้ครับโอ้โหเอาครับ
กันครับนี่ครับยิ้มแป้นเลยครับเสียกิติก็เป็นเสียทุเรียนไปแล้วนะครับกิติสอนเจ้าแดนระยองก็โอกาสก็เชื่อว่ายังเปิดเสมอครับให้เจ้าตัวเนี่ยได้กลับมาโรดแล่นบนสังเวียนอีกครั้งเอาครับตามต่อยก2เล่นกันเจ็บๆเล่นกันหนักๆแบบนี้ครับดูครับแหมคู่นี้61กิโลกรัมที่แบบว่าชงกันมาแบบเข้มๆเลยครับจิ้มไปกระแทกไปครับซ้ายหมัด1 2มาขยับเข้าไปครับศอกครับนายมัดแทงซ้ายแย่ขยับเข้าไปครับขุนศึกเล็กดีไปก่อนครับจับได้เกี่ยวได้หมัด1 2มาแต่จะแต่ละจังหวะนี่คิดจะเช็คบินตลอดเวลาเลยผู้ชายเลยแล้วก็ดูเหมือนที่คิ้วอะครับหางคิ้วซอยสีที่มีเลือดก็ด้วยนะใช่ครับแหมเริ่มจะมีเลือดซึมๆออกมาครับหางคิ้วขวาสุดเล็กนี่ก็อยากจะเป็นซุปเปอร์สตาร์แบบพี่กิติครับเอาแต่ว่าโดนโอ้ยยังไงครับอะไรกระเด็นโอ้โหฟันยางใครเอ่ยแหมของใครครับของคุณสุดเล็กครับแหมจังหวะโอ้กลัวกิติไม่ได้ออกทีวีครับแกเลยเอาฟันยางหลุดซะหน่อยแกกิติขึ้นมาเอายัดเข้าไปเป็นแผนการที่เตรียมมาล่วงหน้าแบบมีคิวแทรกแทงไปแยกมาครับแล้วแปอีกคนนึงนี่มีเลือดที่คิวอีกคนนึงมีเลือดที่แปดกำเดาไหลหรือเปล่าครับเอาละครับแม่ไม่ใช่งานง่ายแล้วนะครับเริ่มจะโดนท้าทายเอาคืนนะครับขุนศึกเล็กเจอหมัดขวาเมื่อสักครู่ครับโอ้เลือดนี่ซึมเอาครับหมัดบวกกันวงในในนี่ไม่ต้องครับเน้นหมัดเท้าเข่าศอกครับเอาพืดแหมยังไม่โดนโอ้แล้วดูตอนนี้ดิเหมือนจะเป็นเกมของซอยเอซีเหมือนกันนะครับเริ่มจะมีความมั่นใจขึ้นหมัดก็เริ่มจะต่อยโดนแล้วเอาครับเจอขวาคืนไปโดนขวาอีกทีนึงจับจะเทได้ไหมไม่ได้โอ้โหชกไปชกมาครับแหมถูกคู่เหลือเกินครับถูกคู่เหลือเกินครับแหมอาวุธที่ไม่มียอมกันด้วยนะครับโดนยังไงมาคืออย่างนั้นไม่มีคำว่าลดลาวาศอกครับเตะขวาจิ้มขวาต่อยสี่คืนได้ไม่ได้ยังคืนไม่ได้ครับปล้ำในก็แหมยังไม่ชัดกรรมการจับแยกก่อนครับขยับเข้าไปซอยเอซีเตะขวาแหมขุนศึกเล็กจะดึงไม่พ้นถ้าไม่ชัวร์ก็ยังไม่ออกครับหมัดมาแทงไปขุนศึกเล็กแทงคืนโอ้ถือว่าเกมเนี่ยยังคงต้องลุ้นกันต่อเนื่องเลยครับจังหวะเข่าแหมกระโจนมาเหมือนกันครับซอยเอซีวงในแหมเกือบจะโดนศอกครับเมื่อสักครู่โอ้โหดูเดือดครับยกนี้พักให้น้ำแป๊บเดียวไปดูช้าๆอีกครั้งครับจังหวะทั้งคู่ออกอาวุธใส่กันต่อยซีเริ่มจะใช้แรงมากขึ้นครับแล้วก็เริ่มจะเห็นผลเหมือนกันครับทำเอาทางด้านขุนศึกเล็กนี่จมูกแตกไปแต่ว่าเจ้าตัวนี้ก็มีแผลแตกเหมือนกันนะครับนี่จังหวะวงในมัดกันครับก็ตีครับเข้าที่บริเวณลำตัวครับแล้วดูจังหวะมุดมานี่โอ้โหศอกครับฟันยางนี่ปิวเลยครับโอ้โหกิติเลยได้ออกคิวอีกนิดนึงโอ้โหเจอศอกงัดนะครับของทางด้านซอเอซีดูครับจังหวะลุกไล่ครับหมัดขวานี่เข้าเต็มคางเหมือนกันนะครับยังดีว่าทนไหวอยู่ครับขุนศึกเล็กนี่ครับอีกมุมนึงครับเปรี้ยงเข้าไปโอ้โหกดเข้าคางเลยครับดีไม่หลับครับหมัดนี้พยายามโต้ครับทางด้านขุนศึกเล็กหมัดขวาแข้งขวานี่ยังหนักแรงอยู่นี่ครับแข้งแล้วหมัดครับโอ้ซอยเอซีวันนี้นี่ถือว่าความอึดครับแหมมานเยจอส่วนไปแล้ว1นะมวยมินอยากจะเสียหน้าครับสู้สนุกเลยครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายแล้วก็แหมถึงเลือดแล้วทั้งคู่นะครับ1คนก็คิ้วขวาครับส่วนอีก1คนก็เลือดกำเดาครับหมัดมาไม่โดนครับวงในจังหวะเนี่ยครับปั้มวัดเวียนกันครับ
ก็เดินลุยอย่างเดียวครับต่อย4ครับขุนศึกเล็กก็ต้องเนี่ยครับปล่อยไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนครับมีศอกระยะประชิดครับแต่ว่าเจอตัดลำตัวเหมือนกันนะครับจังหวะต่อยหมัดของซอย A4 แทงขวาไต่มาครับขุนศึกเล็กหมัดต่อยเข้ามาวงในครับพยายามบิดพยายามแทงเข่าขวาครับซอย A4 หมัดขวามาแล้วก็เข้ามาล็อกคอครับขุนศึกเล็กก็พยายามเนี่ยครับเอาแขนมาขวางหน้าแล้วก็แทงซ้ายครับศอกงัดมาครับหมัดขวาขุนศึกเล็กนี่ยกนี้นี่ต้องทำให้ชัดนะครับถ้าอยากจะเป็นผู้ชนะก็เดี๋ยวนี่เสมอเนี่ยเดี๋ยวได้ออกแรงอีกยกนะเราเป็นเล่นนะถ้ามียก4แล้วโอ้โหจะเหนื่อยครับไปเข้ากันใหญ่ครับโอ้ยดักเสียบครับเข้าขวาแทงเข้าซ้ายครับก้าวไปเสียบเลยครับไม่ต้องจับไม่ต้องแต่งตัวครับวงในครับโรงพยาบาลพันตูครับจับแล้วตีไม่ชัดเจนกรรมการก็จับแยกนะครับพยายามเข้าไปครับขุนศึกเล็กก้าวไปเสียบซ้ายล้มในก็เจอล็อกเอาไว้อึดอัดทำอะไรยังไม่ทันจิ้มลำตัวมาต่อยหมัดขวาแทงเข่าขวาคืนครับแล้วก็แทงขวาโต้ไปต้องออกแม่นๆต้องหาจังหวะชัดๆเลยครับทั้งคู่ครับหนีไปก่อนครับนี่ครับยกได้เทกระจาดไปเลยหนีดีนักครับยกเทไปเลยครับขุนศึกเล็กโอ้ยขวาอีกทีครับช่วงนี้นี่ถือว่าช่วงปลายแล้วนะครับใครดีกว่าเน้นวงในครับยกนี้ดูแล้วนี่ไม่อยากจะแลกหมัดกันเยอะครับแต่ว่าซอย AC หมัดยังคว้างอยู่ยังอันตรายอยู่ครับหมัดโอ้โหนี่ครับกิติศอกเตะครับสอนหมดเลยครับแต่ว่าขุนศึกเล็กบอกว่าเดี๋ยวมีจังหวะก่อนโยกเข้าไปนี่ครับแข้งขวาวงในแหมกดมาโอ้โหค่อนข้างจะทุลักทุเลพอสมควรครับเกมการชกแล้วก็ดูแบบแหมอึดอัดทั้งคู่ครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้ครับไปดูรวมๆจากภาคช้ากันก่อนนะครับจังหวะศอกนี้ครับแล้วพยายามต่อยคืนมาครับแข้งขวาครับเปิดเกมเข้าไปเจอครับหมัดขวาโต้ขึ้นมาครับแล้วจังหวะมัดในไม่ตีกรรมการก็แย่งครับแทงซ้ายครับจังหวะก้าวไปเสียบก้าวไปแทงครับจิ้มลำตัวมาครับแล้วก็นี่ครับต่อยขวาแทงขวาคือครับต่อย4แล้วลูกนี้ครับจับได้ไม่รู้จะทำยังไงครับเทกระจาดดีกว่าครับเจอแข้งมากระโดดไปคืนครับนี่ครับจิตตีครับพยายามตะโกนพยายามสั่งเกมบัญชาเกมครับAnd the winner is Black Corner ขุนศึกเล็ก from Buriram เอาครับสุดท้ายก็เป็นขุนศึกเล็กที่เป็นฝ่ายชนะไปนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับคู่หน้ามวยรอบยูสุมาแล้ว